วัสดีครับสวัสดีพี่ๆนานาทุกคนครับผมมื้อนี้ครับผมจะพาพี่น้องมาเบิ่งอาการพ่องหมูแม่หมูครับที่ใกล้จะคลอดครับพี่น้องที่ว่าถึงกําหนดคลอดแล้วบางคนยังเบิ่งบ่เป็นเนาะครับเด้อพี่น้องเด้อว่าหมูจะคลอดนี่ลักษณะอาการจะเป็นจังได๋ครับก็เดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยครับพี่น้องครับลักษณะอาการอย่างแรกเลยพี่น้องครับมันจะหอบครับพี่น้องหมูเนี่ยหายใจแห้งหอบบางตัวก็จะใช้จมูกนี่ดุดเพื่อนครับดันเพื่อนจะควัดนะพี่น้องจะควัดแปรไปหม่องให้ลูกออกนะครับจะเศร้าจะหายใจแห้งแล้วก็ที่สังเกตง่ายๆบางตัวก็จะกินอาหารบางตัวจะบ่กินอาหารครับก็เป็นได้หลายอย่างเดี๋ยวลักๆไปเบิ่งน้ำนมครับพี่น้องไปเบิ่งนมกันครับหมูที่ใกล้จะคลอดนี่หัวนมน้ำนมนี่ก็จะตึงครับนี่ตัวนี้ใกล้แล้วครับพี่น้องนี่หัวนมตึงแล้วครับนี่พี่น้องเบิ่งง่ายๆเลยครับมีน้ำนมยดออกมาแล้วครับพี่น้องนี่แสดงว่าใกล้คลอดเต็มที่แล้วครับพี่น้องนี่นี่ครับใกล้แล้วครับเดี๋ยวผมจะบีบออกมาพี่น้องเบิ่งได้จะมีบ่เด้อโอ้พุ่งเลยพี่น้องพุ่นอ่ะพุ่งจักจักเลยครับอันนี้ก็บ่เกินมื้ออื่นครับพี่น้องนี่มื้อนี่คลอดแน่นอนครับบ่เหลือพี่น้องนี่ 100% เลยครับมื้อนี่ต้องคลอดแน่นอนเดี๋ยวมาเบิ่งช่วงจิ้มอันนี้พี่น้องต้องจิ้มหมูบางตัวกะจะมีเลือดออกครับพี่น้องจะมีเลือดออกจะมีน้ำค่ำแตกของพี่น้องสำหรับตัวใดที่ใกล้จะออกเต็มที่แล้วนะครับแต่ตัวนี้ก็ยังบ่มีครับมือแรงก็น่าจะมีน้ำเมือกหรือว่ามีเลือดไหลออกครับพี่น้องก็เดี๋ยวไปเบิ่งตัวอื่นครับตัวที่แบบมีเลือดไหลออกมาเนาะตัวที่ใกล้คลอดเต็มที่แล้วครับนี่ครับพี่น้องนี่ตัวนี้ครับมีเลือดไหลออกมาแล้วครับนี่มีเลือดออกมาแล้วครับนี่ก็ใกล้คลอดเต็มที่แล้วครับพี่น้องนี่สังเกตมั้ยครับนี่มือแรงนี่ก็คลอดแน่นอนครับพี่น้องส่วนน้ำนมกะตัวนี้เดี๋ยวผมพิพากษ์เบิ่งน้ำนมครับนี่ครับพี่น้องนมก็จะตึงครับแล้วก็เวลาบีบเขาจับเบิ่งน้ำนมนี่ก็จะมีน้ำนมพุ่งมากครับบางหัวเนาะแต่บ่ออกทุกหัวครับนี่ครับพี่น้องนี่ออกมาแล้วครับหัวนี้เห็นบ่แต่ว่ามันจะบ่ออกทุกหัวได้พี่น้องจะออกเป็นบางหัวครับนี่ครับหัวนี้ก็ออกมาแล้วนี่ครับใกล้คลอดแล้วครับมือแรกนี่คลอดแน่นอนนะครับแม่นี่พอมีเลือดไหลออกมาทางอวัยวะเพศแล้วครับก็เดี๋ยวไปเบิ่งตัวต่อไปพี่น้องมานี่มันก็แสดงอาการกันต่างๆกันไปด้วยครับพี่น้องจะแสดงอาการบ่คือกันครับแต่ว่าจะคล้ายๆกันครับพี่น้องจะคล้ายๆกันแต่ว่าตัวนี้ครับเบิ่งตัวนี้พี่น้องตัวนี้จะบ่มีเลือดแต่ว่าอวัยวะเพศนี่จะบวมใหญ่ครับพี่น้องนี่จะบวมออกมาคือนี่ครับอันนี้ก็คือใกล้คลอดเต็มที่แล้วครับนี่ก็ได้นี่มื้อนี่ก็คลอดแน่นอนครับมื้อนี่สำหรับตัวนี้ก็คลอดแล้วครับพี่น้องลูกออกมาเบิดแล้วครับลูกหมูออกมาแล้วตัวนี้ก็ได้อยู่2 4 6 8 10 12 13ตัวครับแม่นี่ได้13ตัวครับเดี๋ยวเบิ่งแม่ต่อไปครับพี่น้องแม่นี่ลูกกำลังออกมาเบิดครับลูกออกมาน้อยเดียวครับพี่น้องก็ยังอยู่ครับนี่แม่นี่ได้2ใส่2 4 6 8 10 12 14 16แม่นี่ได้16ตัวครับพี่น้องแม่นี่สายพันธุ์ก็เป็นของ F1 ครับพี่น้อง F1 นี่ครับ F1 นะครับพี่น้องเด้อรอบคลอดกับครั้งที่5ครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งรอบที่1ที่3รอบที่1คลอด14ตัวครับพี่น้องตาย2รอบที่2นี่คลอด12ตาย2รอบที่3นี่คลอด15ครับพี่น้องเหลือครบเปิ้นเลยรอบที่4ครับคลอด21ตัวตาย7ครับพี่น้องรอบนี้ก็ยังบ่ทันเบิดครับเดี๋ยวก็ท่าเบิ่งกันอีกครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งตัวต่อไปครับตัวนี้ก็บ่ลูกปานใดครับพี่น้อง2 4 6 8 10 10 12ตัวครับพี่น้องสายพันธุ์ตัวนี้ก็ตัวนี้เป็นแม่พันธุ์ไวไวคำว่าแม่พันธุ์ไวไวคือแบบแม่พันธุ์ที่ใส่หมู3สายในฟาร์มเจ้าของนี่คัดมาเป็นแม่พันธุ์ครับการให้ลูกการเลี้ยงลูกก็จะบ่ดีคือแม่พันธุ์ F1 เด้อครับพี่น้อง F1 หรือว่า F47 จะดีกว่าแม่พันธุ์ที่เฮาคัดมาจากฟาร์มเจ้าของครับการที่เฮาคัดมาการที่เฮาเอาแม่พันธุ์3สายมาเลี้ยงนี่ครับเป็นแม่พันธุ์นี่การให้ลูกการเลี้ยงลูกจะบ่ดีครับพี่น้องและเฮาก็จำเป็นต้องเอานำเชื้อจากฟาร์มอื่นมา
ผสมพันธุ์ครับเพื่อไฟสายครับพี่น้องแม่กำลังคลอดครับพี่น้องนี่นี่ครับกำลังคลอดออกเมื่อกี้นี่ครับพี่น้องนี่ก็เพิ่งจะได้มา2ลูกมา2ตัว3ตัวครับพี่น้องสําหรับอาการหมูใกล้คลอดก็จะเป็นประมาณนี้ครับพี่น้องก็จะมีน้ําเมือกไหลมีเลือดออกเนาะบางตัวก็จะกระวนกระวายบางตัวจะนั่งเศร้าครับพี่น้องแล้วก็ที่สังเกตง่ายคือน้ํานมครับน้ํานมต้องมีแล้วก็นมก็ต้องเต่งตึงครับพี่น้องน้ํานมก็ต้องไหลพุ่งครับถ้าเกิดว่าหมูที่จะออกไวๆเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับจุดสังเกตหมูใกล้คลอดเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ครับพี่น้อง1กระวนกระวาย2จะมีอาการเศร้าหอบ3อวัยวะเพศนี่จะบวมครับพี่น้องแล้วก็บางตัวก็จะมีเลือดออกมีน้ำเมือกออกบางตัวก็จะมีขี้ลูกออกมาคือว่าถ่ายเป็นเม็ดๆๆน้อยๆนะครับพี่น้องแล้วก็สังเกตจุดสังเกตง่ายๆคือตรงนมกับจะตึงจะบวมสำหรับตัวที่จะออกภายใน 3-4 ชั่วโมงก็จะมีน้ำนมไหลออกลายครับพี่น้องน้ำนมไหลออกคือต้องออกภายในมื้อนั้นแน่นอนครับถ้าตัวใดที่มีน้ำนมไหลออกมาแล้วก็สำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้สำนีก่อนด้วยครับพี่น้องสวัสดีครับ